ค่ะก็สำหรับในช่วงต่อไปนะคะก็เป็นช่วงที่2ของงานอินยกกำลัง4ในวันนี้นะคะนั่นก็คือช่วง Be Insight ค่ะซึ่งในช่วงที่2นี้นะคะเราได้รับเกียรติจากดร.เนตรณพิษวัฒนสุชาตินะคะซึ่งท่านเป็นนักวิจัยเชี่ยวชาญฝ่ายโภชนาการและสุขภาพค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนค่ะโดยดร.เนตรณพิษนะคะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาโภชนาการจาก Texas Women's University สหรัฐอเมริกาค่ะและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกนะคะในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะค่ะก็ในวันนี้นะคะดร.เนตรณพิษจะให้เกียรติกับพวกเรานะคะมาบรรยายในหัวข้อนวัตกรรมอาหารและโภชนาการเพื่อผู้สูงอายุหรือ innovative products and nutrition for the elderly ค่ะขอเรียนเชิญดร.เนตรณพิษค่ะก็สวัสดีนะคะผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้จัดที่ให้เกียรติมาที่เชิญมาในวันนี้อาจารย์จะมองข้างบนไม่ค่อยถึงนะจะเตี้ยกับหน่อยนึงก็เดี๋ยวมองจากตัวคอมพิวเตอร์นะคะในส่วนของผู้สูงอายุนะคะเราก็ทราบกันดีเนาะคะแต่ในสังคมบ้านเราเราก็เป็นสังคมที่เราให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะในครอบครัวเราเนี่ยเราก็น่าจะมีผู้สูงอายุเนาะทุกคนในบ้านนะคะเรามีธรรมเนียมหรือปฏิบัติกันเราก็ดูแลผู้สูงอายุกันนะคะเพื่อตอบแทนที่ท่านก็ทำประโยชน์นะคะถึงให้กับบ้านเราให้กับครอบครัวเราหรือว่ากับสังคมหรือของประเทศชาตินะคะเพราะฉะนั้นการดูแลที่ง่ายแล้วใกล้ตัวที่สุดก็นะคะจัดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุนะคะที่ใกล้ชิดก่อนนะคะแล้วก็แนะนำส่งต่อไปนะคะในส่วนของที่อาจารย์จะบรรยายวันนี้ก็ในส่วนบางส่วนก็อาจจะรับทราบกันแล้วนะคะในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของdefinition นะคะของ aging แล้วก็ aging population ในประเทศเรานะคะแล้วก็กระบวนการนะคะของเอจจิ้งนะคะว่ามีการเสื่อมถอยยังไงนะคะเสื่อมสภาพอย่างไรแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะคะที่ของด้านอาหารและโภชนาการนะคะที่มีต่อสุขภาพผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ในส่วนของ innovative product จากประเทศญี่ปุ่นก็เป็นที่เราจะมานำเสนอในวันนี้รวมทั้งรีเสิร์ชนะคะที่สถาบันค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของอาจารย์นะคะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกรณีศึกษานะคะเกี่ยวกับวิจัยพัฒนาอาหารผู้สูงอายุจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลรายงานล่าสุดนะคะที่มีอยู่แล้วก็ส่วนข้อแนะนำนะคะสำหรับประเทศไทยที่อาจจะพัฒนาอาหารผู้สูงอายุไปในแนวทางไหนนะคะในเบื้องแรกนะคะคำจำกัดความนะคะของผู้สูงอายุเขาก็แปลว่าความเอจจิ้งก็คือความชราภาพนะคะซึ่งหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรานะคะในแต่ละบุคคลในช่วงเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงเสียสิ้นอายุไขนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงโปรเซสนะคะที่เกิดการแก่หรือเกิดการชราภาพนะคะหรือว่ามาทัวริงถ้ามองคำว่ามาทัวริงเนี่ยก็นึกถึงผลไม้มาทัวเนาะผลไม้ที่สุกงอมเราก็เราบอกแก่งอมกับงอมมันก็ใกล้ๆกันนะคะเราว่าคำมันก็อาจจะมาจากตรงนี้นะคะส่วนของเซเนสเซนเนี่ยก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดการเสื่อมสภาพเสื่อมถอยไปของร่างกายหลังจากที่เจริญเติบโตเต็มที่ซึ่งเมื่อเราเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยบ้านเราน่าโดยส่วนใหญ่น่าจะประมาณ25นะคะแล้วก็เริ่มที่จะเสื่อมถอยหรือหมดสภาพต่างๆที่ก็เซลล์ต่างๆก็จะมีการชะลอการแบ่งตัวนะคะแล้วก็สุดท้ายก็หมดอายุไขไปนะคะในจุดเปลี่ยนเนี่ยของความชราภาพเนี่ยของไทยนี่เราก็ตาม WHO ที่
อายุ60ปีนะคะแต่ถ้าในอเมริกาในอังกฤษหรือว่าญี่ปุ่นก็65ปีนะคะก็อาจจะด้วยคุณภาพชีวิตของประชากรนะคะในประเทศที่เจริญนะคะหรือพัฒนาแล้วก็มีการศึกษามีอะไรก็สามารถที่จะทำงานต่อเนื่องไปได้หลังจากอายุ60ปีนะคะบ้านเราก็มีแนวโน้มนะคะจะปรับเป็น65แล้วนะคะถ้าฟังจากข่าวแต่ก็คงไม่ได้ในช่วงนี้เท่าที่ทราบนะคะก็อย่างไรก็ตามในการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่ดีได้เนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะคะเรื่องอันแรกสุดก็ในเรื่องของพันธุกรรมนะคะเช่นถ้าเราได้พันธุกรรมจากพ่อแม่เราปู่ย่าตายายมาเราเนี่ยมีโรคนะคะพันธุกรรมที่ติดมากับตัวเราเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะเสี่ยงนะคะเช่นโรคเบาหวานนะโรคความดันนะคะโรคหัวใจรวมทั้งโรคมะเร็งมันก็จะสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมหรือแม้กระทั่งความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเส้นเลือดสูงนะคะก็สามารถส่งถ่ายได้ทางพันธุกรรมก็จะเป็นผลต่อสุขภาพเราได้ในวัยที่สูงอายุขึ้นนะคะหรือในเรื่องของการhandling nutrients เนี่ยนะคะที่เราได้รับจากอาหารเนี่ยถ้าในร่างกายเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสภาพของการดูดซึมก็แตกต่างกันนะคะหรือแม้กระทั่งสุขภาพฟันซึ่งผู้สูงอายุเองเนี่ยสุขภาพฟันก็จะมีปัญหานะคะซึ่งก็จะมีฟันที่อาจจะหลุดไปหรือว่ามีเหงือกนะคะซึ่งตรงนี้เราก็คิดว่าปัจจุบันเนี่ยการดูแลสุขภาพฟันก็ดีขึ้นนะคะก็น่าจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุนะคะก็มีฟันมีเพื่อสำหรับบดเคี้ยวอาหารได้นะคะในเรื่องของพฤติกรรมนะคะซึ่งแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะบางคนไม่ชอบทานผักนะคะบางคนชอบทานหวานชอบทานมันทานเค็มมากเนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีการปรับนะคะพฤติกรรมเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่ดีนะคะก็ลดหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้นะคะก็เป็นแนวทางเพื่อสุขภาพของทุกท่านในวันหน้านะคะถ้ามีพฤติกรรมที่ดีในปัจจุบันในวันนี้นะคะก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่ดีได้แน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของโรคติดต่อไม่เลื้อรังนะคะเป็นผลอันหนึ่งซึ่งผู้สูงอายุถ้าหรือเป็นก็จะบั่นทอนสุขภาพรวมทั้งการได้รับยาต่างๆนะคะในเรื่องของประชากรนะคะผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมองอันนี้เป็น data ตั้งแต่ปี2544ถึง2552นะคะถ้าก็จะมองในมันก็จะเป็นทางที่ตรงกันข้ามกันว่าวัยเด็กก็จะลดลงนะคะอายุ0ถึง19แล้วก็อายุ0ถึง20ถึง39ปีก็ลดลงเช่นเดียวกันก็เป็นช่วงวัยทำงานนะคะเริ่มวัยทำงานนะคะแต่กลับมาประชากรที่สูงขึ้นเนี่ยก็คือวัย40ถึง59แล้วก็60ปีขึ้นไปก็จะเห็นเทรนด์นะคะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีเด็กที่เกิดน้อยลงนะคะแล้วก็มีวัยทำงานที่อาจจะลดลงด้วยนะคะแล้วก็วัยที่สูงอายุเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าดูจากสไลด์นี้ก็เป็นกราฟที่แสดงนะคะว่าเราเนี่ยเข้าสู่สังคมเข้าสู่นะคะยังไม่เป็นสังคมก็ในปี2548ก็มีประชากรผู้สูงอายุก็เกินร้อยละ10นะคะของประชากรทั้งหมดนะคะแล้วเราก็เป็นการคาดคะเนว่าในปี2568นะคะเราก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบก็คือมีประชากร 20% นะคะตามเกณฑ์ของUN นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศญี่ปุ่นก็เข้าสู่สังคมผู้เป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมาหลายเป็น10กว่าปีแล้วนะคะเขาเกิน 25% แล้วปัจจุบันแล้วในอีก10ปีนี้เขาก็จะถึง 40% ด้วยนะคะเราก็คาดการณ์ในประเทศของเรานี่ปี2578นี่เราก็จะมีปัญหาแล้วว่าผู้สูงอายุเราเนี่ยก็จะเป็นเศษหนึ่งเป็น 25% นะคะแล้วก็วัยทำงานซึ่งก็ลดลงเรื่อยๆนะคะวัยเด็กจริงๆก็ลดลงแต่ก็ยังเป็นภาระนะคะของคนวัยทำงานที่ก็จะต้องดูทั้งผู้สูงอายุทั้งกับ
เด็กนะคะในบ้านนะคะที่ในครอบครัวนะคะก็ต้องมีการวางแผนของทางรัฐบาลหรือของทางผู้รับผิดชอบนะคะที่จะดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ช่วยคนวัยทำงานอย่างไรที่จะไม่ต้องใช้จ่ายเงินกับตรงการดูแลทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุในครอบครัวนะคะถ้าดูจากกราฟนี้ก็เห็นได้ทั่วไปนะคะในเส้นขาวจากข้างบนขึ้นไปก็จะเป็น60ปีนะคะก็ในช่วงแรกในปี2513 2523แล้วก็33นี่เราก็จะเห็นเป็นรูปทรงเจดีย์ปลายแหลมนะคะแต่ถ้ามามากกว่าปี2553มาแล้วเนี่ยก็สังเกตว่าปลายแหลมก็จะใหญ่ขึ้นก็คือมีผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วเขาคาดคะเนจนถึงปี 2593ก็จะเป็นทรงกระบอกอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำเสนอในปี2551นะคะแต่จากข้อมูลที่อาจารย์ได้ในปัจจุบันเนี่ยเขาคาดคะเนว่าในปี2593เนี่ยเราไม่น่าจะมีฐานที่ใหญ่อย่างนี้แล้วนะคะฐานเราจะเล็กลงแล้วเพราะว่าเด็กก็จะเกิดน้อยลงนะคะฐานที่เป็นทรงกระบอกเนี่ย ก็ไม่น่าจะใช่นะคะเราอาจจะไปเป็นลักษณะที่เป็นเจดีย์นะคะแต่ว่ากลับหัวลงแล้วนะคะอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าเราก็ต้องมีการเตรียมการในอนาคตของผู้สูงอายุที่จะมากขึ้นนะคะในเรื่องของ aging process ต่างๆเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างไรนะคะที่สำคัญเนี่ยก็จะเรื่องของส่วนองค์ประกอบของร่างกายเองนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเสื่อมสภาพของระบบต่างๆของร่างกายเราเนี่ยทั้งระบบหัวใจนะคะระบบทางเดินหายใจนะคะหรือไตการทำงานของไตของกล้ามเนื้อระบบประสาทนะคะแล้วก็ฮอร์โมนรวมทั้งระบบการย่อยอาหารต่างๆดูดซึมเนี่ยก็จะมีปัญหาเราก็จะเดี๋ยวดูกันเป็นแค่เพียงระบางระบบนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องขององค์ประกอบร่างกายเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีส่วนสูงที่ลดลงนะคะเพราะว่าการโครงสร้างของกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะเกิดการโค้งงอนะคะจะมีการที่จะหดยุบตัวลงนะคะของข้อต่อของกระดูกสันหลังนะคะรวมทั้งสังเกตมาผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็จะโค้งจนแบบเดินเนี่ยหลังนี่เรียกขนานไปกับพื้นแล้วค่ะก็เป็นที่น่าเห็นใจเนื่องจากอาจจะโภชนาการไม่ครบถ้วนแล้วก็ไม่ทราบที่จะปฏิบัติตัวเองอย่างไรเพื่อให้ได้โครงสร้างที่เหมาะสมนะคะส่วนในเรื่องของสะโพกหรือเรื่องของหัวเข่าเนี่ยถ้าผู้สูงอายุรุ่นเก่าๆนะคะก็จะมีกระดูกที่โค้งงอนะคะถ้าจะได้เห็นตามต่างจังหวัดแต่ปัจจุบันคนไทยเราก็รู้จักที่จะเลือกทานดื่มนมนะคะแล้วก็ได้สารอาหารที่จะช่วยในเรื่องของสตรัคเจอร์เนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงน้อยหน่อยนะคะในเมืองใหญ่นะคะรวมทั้งข้อกระดูกข้อนะคะต่างๆเนี่ยก็มีการติดขัดก็บอกการเคลื่อนไหวของข้อเนี่ยก็ลดลง 10% ในผู้สูงอายุนะคะ lean body mass นี่ก็เป็นส่วนของส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อนะคะต่างๆของร่างกายแล้วก็น้ำในร่างกายก็ลดลงนะคะซึ่งส่วนที่ลดลงของมัสเซิลหรือส่วนของที่เป็นน้ำในร่างกายเนี่ยซึ่งเรามีองค์ประกอบของน้ำในร่างกายในประมาณ 65% นะคะซึ่งก็จะไปเพิ่มบอดี้แฟตนะคะในส่วนของไขมันก็ผู้สูงอายุก็มีเทรนด์ที่จะมีไขมันสะสมมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าดูจากตารางนี้ก็จะเห็นคร่าวๆนะคะว่าเมื่อช่วงอายุที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นเนี่ยนะคะส่วนสูงลดลงอันนี้ก็เป็น data ซึ่งก็แสดงยืนยันนะคะรวมทั้ง fat free weight นี่ก็คือ muscle mass ที่ลดลงและส่วนไขมันที่สะสมมากขึ้นก็จะมี4ส่วนก็คือไขมันที่ช่องท้องนะคะไขมันในช่วงหลังแล้วก็ในช่วงของต้นขารวมทั้งที่ใต้คางผู้สูงอายุก็จะมีไขมันที่จะมากองอยู่เยอะอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นในส่วนเหล่านี้นะคะ
ในเรื่องการสรีรภาพนะคะของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะซึ่งการทำงานนี่ก็จะลดลงนะคะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นนะคะสูญเสียเซลล์แล้วก็การทำงานที่เป็นปกตินะคะเช่นผิวนะก็เห็นนะคะจะเหี่ยวย่นลงผมนะคะหรือแม้กระทั่งระบบนะคะท่อทางเดินอาหารเนี่ยก็จะเซลล์ต่างๆก็จะมีความเสื่อมถอยนะคะเซลล์ของตับของมัสเซิลเองนะคะของกล้ามเนื้อหรือของระบบประสาทก็จะหยุดการแบ่งตัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเซลล์พวกนี้ลดจำนวนลงนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานฟังก์ชันต่างๆก็ต้องลดลงเป็นตามลำดับนะคะในเรื่องสุขภาพฟันที่บอกแล้วนะคะสูญเสียฟันนะคะเหงือกเป็นโรคเหงือกต่างๆก็เป็นผลที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เคี้ยวอาหารได้ยากนะคะอาจจะเจ็บที่จะเคี้ยวแล้วก็ผลให้ทานพวกเนื้อสัตว์หรือผักหรือผลไม้เนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นเรื่องของ texture modify นะคะ food เนี่ยโดยเฉพาะพวกกลุ่มโปรตีนผักผลไม้นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่เราน่าจะพัฒนาเป็น innovative สำหรับผู้สูงอายุในอนาคตนะคะในส่วนของประสาทสัมผัสการรับรู้รสนะคะรสที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดก็คือรสหวานกับรสเค็มนะคะก็จะรู้สึกว่าการรับรู้ลดลงนะคะหรือเรื่องของกลิ่นนะคะก็จะก็ได้รับกลิ่นก็มีปัญหานะคะซึ่งทั้งหลายนี่ที่เกิดการระบบทางประสาทสัมผัสที่มีปัญหานี่ก็ทำให้ทานอาหารลดลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุเราก็เน้นว่าน่าจะต้องทานอาหารที่มีคุณประโยชน์นะคะแล้วก็ทานอาหารให้ได้มากตามปริมาณที่ควรทานนะคะซึ่งเมื่อขาดสารอาหารน้ำหนักลดเขาก็จะมีผลต่อสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญเรื่องการได้ยินหรือเรื่องของสายตานะคะอันนี้ก็จะเป็นกราฟแสดงระบบต่างๆว่ามีอาการเสื่อมถอยหรือลดลงของระบบการทำงานนะคะ Basal Metabolic Rate ก็เป็นการอัตราการทำงานของย่อยต่างๆในร่างกายซึ่งต้องใช้พลังงานนะคะก็ลดลงนะคะคอเลสเตอรอลเมตาบอลิซึมนะคะหรือฮีโมโกลบินรวมทั้งการทนต่อกลูโคสนะคะเพราะนั้นผู้สูงอายุก็มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้มากขึ้นนะคะโบนเดนซิตี้นะคะรวมทั้งโปรตีนซินเทซิสเนี่ยลดลงถึง 50% เพราะฉะนั้นจึงมีผลต่อมัสเซิลแมสนะคะเกิดดิพิชันของโปรตีนนะคะบอดี้วอเตอร์นะคะแล้วก็การทำงานของไตแล้วก็เรื่องของการหายใจที่จะได้ออกซิเจนเข้าไปในปอดแล้วก็มีการฟอกเลือดนะคะซึ่งตรงนี้ก็อัตราลดลงนะคะเมื่อในอายุเพิ่มขึ้นมาดูบางระบบนะคะในเรื่องของวาสคูล่าคาร์ดิโอวาสคูล่าซิสเต็มเขาบอกการดีคลายนะคะอินคาร์ดิCardiac output เนี่ยนะคะหมายถึงการสูบฉีดโลหิตเนี่ยนะคะลดลง 40% การทำงานโดยเฉพาะลิ้นหัวใจนะคะเขาบอกในผู้สูงอายุเนี่ยก็มีแคลเซียมมาเกาะที่ลิ้นหัวใจได้มากขึ้นแล้วก็เกิดไฟโบซิสนะคะเนื้อเยื่อที่มาทำให้ขัดขวางการที่จะลิ้นหัวใจที่ทำงานเป็นปกตินะคะส่วนคอลลาเจนเช่นเดียวกันนะคะเราก็ทราบว่าปัจจุบันเราก็กังวลในเรื่องคอลลาเจนที่ผิวหนังนะคะที่จะให้เกิดความสวยงามแต่ที่ในบาดเวสเซลของเราเองเนี่ยคอลลาเจนก็มีปัญหานะคะที่จะเกิดการแข็งตัวหรือเกิดคอสลิงมากขึ้นก็ทำให้เกิดการที่จะสูบฉีดโลหิตเนี่ยได้ยากขึ้นนะคะซึ่งก็ไปเกิดการสูบฉีดเลือดที่ต้องใช้แรงมากขึ้นนะคะก็ทำให้เกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้รวมทั้งการที่หัวใจต้องบีบสูบฉีดโลหิตมากเนี่ยก็เกิดเป็นโรคหัวใจโตได้นะคะผู้สูงอายุก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆได้มากมายนะคะรวมทั้งระบบการเผาผลาญไขมันนะคะคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ก็มีปัญหาก็เกิดการสะสมของไขมันได้เพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องระบบทางเดินหายใจนะคะปอดเองก็มีป
ประสิทธิภาพลดลงนะคะที่จะแลกเปลี่ยนออกซิเจนนะคะเขาเนื่องจากว่าตัวถุงลมนะคะที่ปอดเองเนี่ย surface area ที่จะแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยก็ลดลงนะคะก็สังเกตว่าผู้สูงอายุทำไมเขาถึงไม่มีแรงนะคะก็ต้องเข้าใจว่าระบบเขามีการเสื่อมสภาพไปแล้วนะคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนออกซิเจนหรือการที่จะเอาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองหรือจะไปช่วยในการทำงานของระบบต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อระบบทางเดินหายใจเนี่ยมีปัญหาเนี่ยในส่วนที่จะเกิดโรคนิวโมเนียนะคะหรือโรคในปอดเนี่ยก็ติดเชื้อได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการดูแลสุขภาพในส่วนนี้นะคะในส่วนระบบทางเดินอาหารนะคะระบบย่อยดูดซึมมีปัญหานะคะเนื่องจากการน้ำย่อยหรือสารหลั่งต่างๆนะคะที่เช่นเอนไซม์มิวคัสหรือว่ากรดที่ต้องใช้ในการย่อยนี่ก็ลดลงนะคะเขาบอกผู้สูงอายุเนี่ยในส่วนของน้ำลายนะคะที่ลดลงก็มีผลต่อการกลืนนะคะซึ่งการกลืนเนี่ยที่มีปัญหาในผู้สูงอายุเนี่ยหรือภาวะการกลืนลำบากในผู้สูงอายุเนี่ยก็มีหลายสาเหตุนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องกล้ามเนื้อของหลอดอาหารเขาเองเขาก็เสื่อมถอยน้ำลายก็น้อยลงนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะมีโรคซึ่งอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงหรือว่าไม่สามารถที่จะกลืนอาหารได้ตามปกติอันนี้ก็จะทำมีผลต่ออาหารที่เขาบริโภคนะคะว่าปริมาณจะเพียงพอไหมนะคะส่วนในเรื่องของกรดนะคะบอกในผู้สูงอายุเนี่ยกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ย่อยอาหารเนี่ยลดลงนะคะถึง 30% นะคะแล้วบอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจจะไม่มีกรดเนี่ยน้ำกรดเนี่ยหลั่งมาเลยที่จะมาช่วยย่อยเพราะฉะนั้นก็มีผลต่อเรื่องของโปรตีนไดเจชันมันจะเอฟเฟคกันไปได้หลายเรื่องนะคะเช่นถ้าเกิดโปรตีนไดเจชันไม่ดีนะคะก็จะไปทำให้การดูดซึมของเหล็กของแคลเซียมไม่ดีด้วยเพราะว่าโปรตีนก็จะช่วยนะคะในการละลายนะคะแล้วก็ดูดซึมนะคะเหล็กแคลเซียมรวมทั้งวิตามิน B12 นะคะถ้าไม่มีกรดไฮโดรคลอริกที่เพียงพอที่จะในระบบนะคะก็อาจจะมีโอกาสขาด B12 เช่นกันนะคะในเรื่องของระบบประสาทหรือการทำงานของสมองเนี่ยนะก็ทราบเห็นชัดๆอยู่แล้วล่ะนะคะในผู้สูงอายุนะคะในความจำนะคะหรือการคิดวิเคราะห์การเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยผู้สูงอายุจะขาดแน่นอนนะคะจะก็แบบเสื่อมสภาพไปนะคะในเรื่องของระบบประสาทในฟังก์ชันของการรับรู้รสกลิ่นนะคะความร้อนความเย็นเขาจะลดลงเพราะนั้นของร้อนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้สึกว่าร้อนแต่มือเขาก็อาจจะไหม้พองไปแล้วนะคะรวมทั้งการมองเห็นการได้ยินนะคะระบบประสาทต่างๆนะคะการรีเฟกเนี่ยก็ลดลงหรือการ decision making ก็การตัดสินใจที่จะเดินจะทำอะไรเนี่ยก็จะช้าไปหมดนะคะในส่วนของนิวทรีเอนนะคะที่จะมีมาซัพพอร์ตbrain function ในลักษณะต่างๆนะคะก็ถ้า short term memory เนี่ยเขาก็ need B12 CE นะคะหรือ performance in problem solving เนี่ยนะคะก็ B12 C ก็อยู่ในกลุ่ม BC จริงๆถ้าเราได้วิตามินนะคะแร่ธาตุนะคะแล้วก็อะมิโนแอซิดบางนะคะไทโรซีนทริปโตเฟนนะคะหรือในกลุ่มโคลีนซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของระบบประสาทนะคะแล้วก็ในเรื่องของการมองผู้สูงอายุเนี่ยนะคะวิตามิน A และปัจจุบันก็เน้นไปในกลุ่มของลูทีนซีแทนซีนนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะเอา data จากงานวิจัยของอาจารย์ให้ได้รับทราบด้วยนะคะโฟเลต B6 B12 E แล้วก็ธาตุเหล็กนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของ intellectual process นะคะการเป็นความคิดวิเคราะห์ต่างๆนะคะในเรื่องของ nutrient function นะคะอาจารย์ก็อาจจะไปเร็วๆเราก็ยังมีเวลาเนาะถึง10 ก็กังวลว่าอาจจะเตรียมมาเยอะนะคะก็แต่ก็ insight เนาะก็ทราบอาจารย์ก็มาแลกเปลี่ยนให้ได้รับทราบกันเนาะเราก็
มีอะไรก็อยากจะให้ได้รับทราบกันนะคะในเรื่องของโรคต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางโภชนาการเนี่ยแล้วก็เป็นโรคที่พบได้ในผู้สูงอายุเนี่ยลำดับแรกเลยแล้วก็พูดแต่เรื่องโปรตีนนะเรื่องมัสเซลเนี่ยนะคะโปรตีนนี้เนี่ยของผู้สูงอายุมีความสำคัญนะคะถ้าผู้สูงอายุเนี่ยได้การตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีซึ่งหมอก็จะตรวจอัลบูมินในเลือดนะคะว่ามีพอไหมนะคะถ้าไม่พอคุณหมอก็จะสั่งไข่ขาว4ฟองวันละ4ฟอง6ฟองเพื่อฟื้นฟูให้อัลบูมินอยู่ในเลเวลที่ปกติมันก็จะสามารถไปอะไรต้านการที่ muscle depletion ได้หรือระบบโปรตีนซินทิซิสที่มันเสื่อมถอยลงได้นะคะเราก็ใช้โปรตีนเข้าไปเสริมนะคะในเรื่องของโปรตีนเนี่ยถ้าผู้สูงอายุขาดเนี่ยก็อาจจะเกิดโรคซาร์โคปีเนียเนี่ยค่ะคือโรคกล้ามเนื้อรีบนะคะแล้วก็จะมีมัสเซิลเวสซิ่งกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะส่วนอนีเมียนะคะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุอาจจะทานผักผลไม้ได้ไม่เยอะนะคะก็จะเกิดโรคอนีเมียนะคะโลหิตจางซึ่งเกิดได้ทั้งถ้าขาด B12 ขาดโฟเลตหรือธาตุเหล็กนะคะรวมทั้งโรค กระดูกนะคะออสติโอมาลาเชียออสติโอพอรอซิสเนี่ยกระดูกบางกระดูกอ่อนนะคะหรือกระดูกพรุนนะคะซึ่งถ้าผู้สูงอายุขาดแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมวิตามินดีเนี่ยก็มีโอกาสเป็นโรคทางกระดูกเนี่ยนะคะซึ่งสังเกตผู้สูงอายุหกล้มเนี่ยก็จะกระดูกหักได้ง่ายนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังไม่ให้ท่านหกล้มนะคะรวมทั้งโรคตาคาทาแรกนะคะหรือโรคที่ปัจจุบันเราก็รู้จักมากขึ้นก็คือเอดรีเลชมัสคูล่าดีเจเนเรชันคือ AMD นะคะโรคจอประสาทตาเสื่อมเราก็เป็นที่รู้ขึ้นในสังคมมากขึ้นนะคะซึ่งก็ตัวที่สำคัญที่จะช่วยให้ลดความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมก็คือวิตามิน A ลูทีนแล้วก็ซีแทนซีนนะคะนะคะโรคข้อนะคะหรือโรคไดเมนเชียอัลไซเมอร์นะคะก็ผู้สูงอายุก็ต้องเผชิญเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ต้องได้รับสารอาหารเสริมนะให้อย่างเข้มข้นนะคะในส่วนของสารอาหารตัวแรกนะคะน้ำเป็นสารอาหารนะคะทางโภชนาการนะคะเรามีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินนะคะแล้วก็แร่ธาตุแล้วก็น้ำนะคะเป็น1ใน6ของสารอาหารเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสเกิดดีไฮเดรชันได้ง่ายนะคะคือขาดน้ำนี่เสี่ยงมากนะคะถ้าเกิดท่อปัสสาวะอักเสบนะคะบางคนปัสสาวะมีเลือดหมอก็บอกคุณท่อปัสสาวะอักเสบนะคะหรือเป็นโรคนิวโมเนียนะคะโรคแผลกดทับนะคะเกิดการสับสนงงนะคะขาดน้ำเนี่ยก็มีโอกาสเป็นทำให้สุขภาพนะคะผู้สูงอายุเนี่ยไม่ดีได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกตอนต้นนะคะน้ำมันก็ในร่างกายของผู้สูงอายุก็จะลดลงนะคะเมื่อมีอายุมากขึ้นนะคะจากที่ดร.อิสราได้พูดครั้งแรกเนี่ยนะคะในเรื่องของน้ำในผู้สูงอายุเนี่ยก็มีปัญหานะคะเขาบอกการกลืนน้ำผู้สูงอายุเนี่ยก็ในด้วยระบบของมัสเซิลต่างๆในท่อทางเดินอาหารระบบการกลืนหรือการผิดปกติหรือการน้ำที่จะเสิร์ฟให้ผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งเป็นproductที่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้ดูเขาก็จะมีที่เป็นสารเป็นthickening agentที่เพิ่มความข้นหนืดแต่ข้นหนืดในระดับไหนมันก็จะมีเกณฑ์ของเขาของภาวะการกลืนลำบากนะคะในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเนี่ยว่าควรที่จะได้น้ำที่มีความข้นหนืดในระดับไหนนะคะสำหรับภาวะของแต่ละคนเพราะฉะนั้นจะเป็นถ้าเป็นน้ำที่เราทานปกติทั่วไปเนี่ยมันโอกาสที่จะเขากลืนลำบากมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยน้ำแทนที่จะลงไปในหลอดอาหารมันก็จะลงไปในหลอดลมนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้สามารถที่เกิดการติดเชื้อหรือว่าเกิดปอดอักเสบได้นะคะซึ่งก็สังเก
เกตว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่พอเป็นปอดอักเสบเนี่ยการรักษาเนี่ยจะยากแล้วก็มีโอกาสที่จะสิ้นอายุได้นะคะส่วน recommend ของน้ำก็ทราบแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ 6-8 แก้วผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าทานเป็นน้ำผลไม้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของพลังงานนะคะการก็ทราบดีผู้สูงอายุเนี่ยมีการใช้พลังงานเนี่ยลดลงนะคะเทียบกับวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นจากที่ข้อมูลนะคะก็ถ้าเราอายุมากกว่า19ปีแล้วเนี่ยพลังงานของเราจะกินเท่าเดิมไม่ได้แล้วนะบางทีสมัยใบเด็กเรากินอาหารจานเท่านี้แม้น้ำหนักเราไม่เห็นขึ้นพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยโอ้เราก็ทานเท่าตอนที่เราตอนเป็นนักเรียนนะแต่ทำไมน้ำหนักเราขึ้นเอานะคะก็เนื่องจากenergy requirement ของคนเราเนี่ยก็จะลดลงนะคะเขาบอกลดลง 5% ในทุก10ปีนะคะเพราะนั้นเราก็จะลดลงเรื่อยๆในผู้สูงอายุเนี่ยพลังงานส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1,700-1,800 กิโลแคลอรี่นะคะต่อวันนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเขาเคลื่อนไหวน้อยไม่มี exercise นะคะแล้วก็basal metabolic rate ลดลงเนี่ยนะคะเพราะนั้น requirement ที่จะได้สารได้อาหารที่มีพลังงานพอเหมาะเนี่ยนะคะเราก็ต้องจัดเต็มบางทีในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะหรือไขมันบางตัวแต่ก็ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพนะคะเราถึงจะต้อง recommend nutrient dense food นะคะให้กับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จำกัดน้ำตาลไขมันแล้วก็โซเดียมนะคะส่วนไขมันเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราใช้ไขมันที่มีคุณภาพนะคะส่วนบอกว่าคาร์โบไฮเดรตนี่ที่บอกนี่ที่จัดเต็มนี่ก็คือในเรื่องของผักผลไม้นะคะหรือว่าถ้าเป็นข้าวเป็นโฮเกรนเป็นอะไรอย่างนี้ก็จะดีนะคะที่สำคัญเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเคลื่อนไหวน้อยเราก็ต้องพยายามให้เขาผู้สูงอายุเนี่ยได้มีการกิจกรรมทางกายนะคะเขาชอบทำอะไรปล่อยให้เขาทำนะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่บอกไม่ต้องทำแล้วอายุมากแล้วให้พักเขาอยากทำอะไรให้เขาทำนะคะเพราะนั้นการนี้ก็จะไปลดการเสื่อมถอยหรือการmuscle mass ที่ลดลงนะคะเขาก็ให้ได้ exercise ส่วนของกล้ามเนื้อเขาได้ทางหนึ่งในเรื่องของโปรตีนนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงนะคะโปรตีนกับอิมมูนซิสเต็มนะคะอิมมูนนี่ก็เป็นโปรตีนเป็นอะมิโนแอซิดทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีโปรตีนได้รับเพียงพอนะคะก็ได้อิมมูนซิสเต็มที่ได้ที่มีที่เฮลตี้ต่อสุขภาพของท่านนะคะแล้วก็ในส่วนของโปรตีนนี่ก็ช่วยในเรื่องของในเรื่องของ muscle wasting นะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อรีบนะคะโปรตีนที่ควรที่จะแนะนำผู้สูงอายุเนี่ยอันดับแรกก็คือโปรตีนจากปลานะคะหรือไก่นะคะเนื้อไก่ไข่นะคะก็ส่วนของนมนะคะก็เน้นเป็นนม low fat หรือ skim milk หรือในกลุ่มของถั่วก็ได้นะคะถ้าผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังอยู่เฉยๆก็1กรัมโปรตีนนะคะต่อกิโลกรัมต่อวันแต่ว่าถ้ามีการออกกำลังบ้างเขาสามารถเพิ่มได้นะคะ1กรัมนี่เทียบเท่ากับคนปกติทั่วไปอย่างเรานะคะแต่ถ้าเรามีการออกกำลังก็ 1.2 ถึง 1.4 กรัมโปรตีนต่อกิโลกรัมต่อวันได้นะคะแล้วก็เรื่องของโปรตีนเนี่ยถ้าสมมุติถ้าโปรตีนที่เป็นอาหารที่มีโปรตีนเข้มข้นสูงนะคะที่บอกแล้วเน้นอัลบูมินเนี่ยก็คือขับในกลุ่มของไข่นะคะไข่ขาวเนี่ยอัลบูมินจะประมาณ 99% นะคะแล้วก็หรือใช้เป็นพวกทูน่าฟิชนะคะพวกปลาต่างๆนะคะส่วนคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์เมื่อกี้บอกแล้วนะคะให้เป็นในเรื่องคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโฮเกรนนะคะเลกูมนะคะผักผลไม้ก็ต้องจัดเต็มอยู่นะคะแล้วก็สำคัญก็ใยอาหารแต่แล้วก็มีวิตามินมินเนอรัลนะคะทั้งนี้เนี่ยถ้าทานให้ได้มากในกลุ่มพวกนี้เราก็ต้องเป็นเท็กเจอร์มอดิฟายนะคะสำหรับผู้สูงอายุทำอย่างไรนะคะที่จะพัฒนาให้อาหารทานได้เยอะนะคะ
สำคัญคือ texture ที่จะต้องปรับให้กับอาหารนะคะเพื่อที่จะได้สารอาหารเนี่ยได้เต็มที่นะคะในส่วนของโปรตีนเนี่ยในส่วนของคาร์โบไฮเดรตนี่ก็เท่ากับสัดส่วนเท่ากับอายุอื่นๆนะ55-65%ต้นส่วนอื่นๆนี่ประมาณ60นะคะนี่ก็เพิ่มเพื่อให้ได้ energy นะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะในเรื่องของไฟเบอร์นะคะพออายุมากกว่า50เนี่ยไฟเบอร์เขาก็โดยทั่วไป25 กรัมต่อวันนะคะเขาก็ลดลงเหลือ21นะแต่อันนี้เป็น recommend ของทาง US นะคะถ้าของไทยนี่ยังคงให้25 กรัมต่อวันนะคะไฟเบอร์นะคะแล้วก็สำคัญคือได้รับไฟเบอร์แล้วก็เพื่อช่วยการระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็การดื่มน้ำที่มากที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็ทราบว่าระบบขับถ่ายในผู้สูงอายุก็มีปัญหานะคะเพราะนั้นเราก็ต้องให้ได้อาหารที่มีใยอาหารสูงแล้วก็ได้น้ำที่พอเพียงในส่วนของไขมันนะคะก็มีการวิจัยแล้วว่าโอเมก้า3เนี่ยต่อโอเมก้า6เนี่ยควรจะอยู่ในอัตราส่วน2:1หรือ1:1นะคะแล้วก็เน้นโอเมก้า3เฉพาะ DHA กับ EPA ที่จะมีผลนะคะที่ต่อการพัฒนาของระบบประสาทรวมทั้งการprevent ที่จะให้เกิดการเสื่อมของระบบนะคะประสาทที่จะให้ก่อให้เกิดโรคทางอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะหรือในระบบโรคหัวใจนะคะก็โอเมก้า3ก็ควรที่จะได้สัดส่วนที่เหมาะสมนะคะในมื้ออาหารนะคะแล้วก็ไขมันเนี่ย 30% นะคะเท่ากับคนกลุ่มทั่วไปนะคะแต่ก็เน้นว่า saturated fat นะคะตรงนี้ 8-10% นะคะแล้วก็ polyunsaturated หรือ MUFA ก็ได้ 15% นะคะส่วนคอเลสเตอรอลก็เท่ากับกลุ่มทั่วไปก็คือ300 มิลลิกรัมนะคะเขาบอกในผู้สูงอายุเนี่ย nutrient deficiency เนี่ยนะคะคือโอกาสที่จะสัตว์ขาดสารอาหารหรือน้ำหนักลดเนี่ยโอกาสเกิดได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้อาหารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราจะน้ำหนักเกินบ้างเนี่ยเขาบอกก็ดีกว่าที่จะปล่อยให้ได้ทานอาหารที่น้อยแล้วก็ขาดสารอาหารนะคะหรือน้ำหนักลดลงนะคะเพราะผู้สูงอายุเนี่ยเราจะไปคุมให้เขาให้อยู่ในน้ำหนักตามเกณฑ์ที่นั่นเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะเสื่อมถอยในเรื่องของสุขภาพต่างๆได้ง่ายนะคะ B12 นะคะในเรื่องของ B12 เนี่ยก็จะเกิดคนที่เป็นโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังนะคะก็จะมีเป็นโรคขาด B12 นะคะแล้วก็ขาด B12 ทำให้เกิดแอนิเมียแล้วก็เกิดการชาตามนิ้วมือนิ้วเท้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอันนี้ก็แอปพลายใช้ได้กับคนได้กับเราทั่วไปด้วยนะคะในทาง US นะคะเขา recommend ไว้3ไมโครกรัมนะคะแต่ส่วนใหญ่ B12 นี่ก็จะอยู่ในอาหารที่เป็นซีฟู้ดเป็นมีทพบเฉพาะใน animal source อย่างเดียวนะคะหรือในนมซึ่งถ้ามีอาหารที่เสริม B12 ได้เติม B12 นะคะก็จะทำให้หลีกเลี่ยงการขาด B12 โฟเลตก็เช่นเดียวกันนะคะก็อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวนี้ผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะคุณหมอก็จะสั่งโฟเลตนะคะก็ลดการเป็นโรคโลหิตจางอนีเมียก็ช่วยในเรื่องของบัตเซลโปรดักชันนะคะหรือแม้กระทั่งการพรีเวนต์โรคหัวใจโฟเลตก็ช่วยนะคะแล้วก็ถ้าขาดโฟเลตนี่ก็มีผลต่อการแอบซอร์บเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยคนผู้หญิงตั้งครรภ์ตอนนี้นะคะก็จะได้รับโฟเลตก็เพื่อให้สุขภาพลูกดีแล้วก็แม่ดีด้วยนะคะฟังก์ชันโฟเลตวิตามิน C B6 B12 ก็ใกล้เคียงกันนะคะคือ400ไมโครกรัมต่อวันนะคะแล้วอาหารโฟเลตเนี่ยผักใบเขียวนะคะในตับในเนื้อน้ำส้มหรือว่าพวกพืชตระกูลถั่วต่างๆแล้วก็ที่ในโฮเกรนนะคะแล้วก็เน้นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโฮเกรนข้าวกล้องนะคะข้าวหรือว่าเป็นโฮวีตในขนมปังก็ได้วิตามินดีนะคะก็ทราบแล้วนะคะดีแคลเซียมเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับโรคกระดูกนะคะแล้วก็สำคัญคือวิตามินดีเนี่ยจะไม่พบ
พบได้น้อยมากในอาหารเขาบอกเราต้องสร้างเองที่ผิวหนังจากการได้รับแสงอาทิตย์แต่ปัจจุบันคนเราก็จะใช้เป็นอะไรซันสกรีนกันซะเยอะนะก็ทางอเมริกานี่เขาก็มี data แล้วนะคะว่าสำรวจล่าสุดเนี่ยก็60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นโรคขาดวิตามินดีบ้านเรา data อาจารย์ก็ยังไม่เห็นก็น่าว่าจะใกล้เคียงกันก็ไม่น่าจะต่ำกว่าเพราะเราก็โดนได้รับแสงแดดอยู่บ้างนะคะเขาก็จะมีการวิจัยเยอะเกี่ยวกับวิตามินดีในบ้านเราที่แดดช่วงไหนที่จะทำให้เราได้วิตามินดีได้มากแล้ววันละกี่ชั่วโมงวันกี่นาทีนะคะหรือว่าเสาร์อาทิตย์เราซักผ้าที่ไปโดนแดดหน่อยไหมอะไรอย่างนี้ที่เราจะไปโดนออกไปกลางแจ้งเพื่อได้รับแสงแดดก็จะได้วิตามินดีที่สร้างโดยเปลี่ยนจากคอเลสเตอรอลในร่างกายเรานะคะก็สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ในทางหนึ่งนะคะวิตามินดีก็ต้องการในผู้สูงอายุนะคะก็2กลุ่มก็ประมาณ400 IU ถึง600 IU ส่วนใหญ่นมบ้านเราก็จะมีวิตามินดีเติมนะคะหรืออะไรหลายๆอย่างที่มีเติมวิตามินดีก็ใช้ได้นะคะส่วนใหญ่อยู่ในปลาน้ำลึกแซลมอนซึ่งก็แพงนะคะแต่ก็เป็นแหล่งวิตามินดีหรือปลาคอสหรือว่าในปลาที่บ้านเราก็ปลาทูปลาอะไรก็อาจจะน้อยลงกว่าปลาที่อยู่ในน้ำลึกนะคะในตับไข่นะคะหรือซีเรียลต่างๆเขาบอกอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งเป็น poor source of vitamin D แคลเซียมเช่นเดียวกันนะคะก็ช่วยในเรื่องของบำรุงกระดูกนะคะผู้หญิงที่หลังจากเมโนพอสแล้วเนี่ยเขาบอกมีโอกาสที่เกิดกระดูกพุนได้นะคะใน recommend ของอเมริกานี่ก็ 1,200 ถึง 1,500 เพราะประเทศเขาทานดื่มนมเป็นประจำแล้วนะคะบ้านเราไม่ได้เป็นประเทศที่ดื่มนมเป็นประจำนะคะของเรากำหนดไว้พันมิลลิกรัม per day นะคะก็ประมาณ2แก้วเราก็นม1แก้วต่อวันนะคะทุกท่านแล้วก็ทานผักใบเขียวเพิ่มนะคะหรือว่าทานปลาตัวเล็กนะคะที่อบนะคะอย่าทอดแล้วก็พวกแคลเซียมก็ที่เติมในอาหารนะคะเราก็ดูแหล่งละกันว่าในผลิตภัณฑ์ไหนที่เติมแคลเซียมเราก็เลือกหรือแม้เรซปีที่ทำอาหารมีการเติมนมนะคะก็จะเป็นเสริมแคลเซียมได้ทางหนึ่งในส่วนของธาตุเหล็กนะคะจากที่เห็นต้มเลือดหมูแล้วนะคะก็เป็นโครงสร้างเหล็กเป็นโครงสร้างเป็นสารอาหารนะคะที่อยู่ในโครงสร้างฮีโมโกลบินนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราทานต้มเลือดหมูทุกเช้าเราก็ได้ธาตุเหล็กนะคะรับรองไม่ขาดนะคะแล้วก็เหล็กก็จะช่วยในการสร้างอะมิโนแอซิดนะคะแล้วก็คอลลาเจนฮอร์โมนหรือนิวโรทรานสมิเตอร์ต่างๆนะคะก็บอกเหล็กในผู้สูงอายุที่บอกแล้วนะว่าเขาจะมีกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยที่จะย่อยเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อการดูดซึมเหล็กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาหารต่างๆเนี่ยในของผู้สูงอายุเราก็คงต้องแบบจัดเต็มนะคะให้ท่านได้ทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารเพราะว่าเขามีความเสี่ยงในสภาพร่างกายของเขาหรืออวัยวะที่จะดูดซึมสารอาหารหรือได้รับสารอาหารที่น้อยลงกว่าพวกเรานะคะแล้วก็โอกาสที่จะเกิดโรคโลหิตจางก็เป็นไปได้มากนะคะแหล่งของเหล็กนะคะจากเลดมีดนะคะจากปลาจากไก่นะคะแล้วก็พวกพืชตระกูลถั่วผักใบเขียวแต่นี่ก็จะเป็นถ้าเป็นพวกผักเนี่ยเหล็กมันก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มของเหล็กที่เขาเรียกเป็นเหล็กที่การนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยจะสู้ธาตุเหล็กจากมาจากพวกแหล่งสัตว์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูอาหารถ้าเป็นโปรดักต์มีเสริมธาตุเหล็กก็แนะนำนะคะมันก็จะช่วยทำให้เราได้รับธาตุเหล็กมากขึ้นรวมทั้งการที่จะทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะเพราะว่าผลไม้วิตามินซีก็ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กได้นะคะในเรื่องของลูทีนซีแทนซีเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็คนเราก็ใช้ตาเยอะนะคะทุกช่วงวัยแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุก็สังเกตก็ใช้แท็บเล็ตใช้มือถือกันหมดนะคะแต่ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มแต่วันนี้เรื่อยเลยนะคะเพราะทั้งเด็กเล็กวัยรุ่นวัยทำงานก็ใช้ตามากกว่าเดิมเนี่ยไม่รู้
กี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยก็เป็นไปได้แล้วก็จากข่าวเนี่ยตาบอดก็มีแล้วนะคะเนื่องจากจอประสาทตาเสื่อมซึ่งก็ลูทีนซีแทนซินสาร2ตัวนี้ก็เป็นสารที่จะช่วยลดไอ้สารไอ้บูไลท์นะคะสารสีน้ำเงินจากแสงแดดหรือแสงที่จะเข้ามาทำลายระบบตาได้นะคะซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะคะฟังก์ชันแล้วก็นอกจากโรคตาแล้วหัวใจโรคมะเร็งโรคผิวหนังก็ช่วยได้นะคะแหล่งอาหารลูทีนซีแทนซีนก็ในไข่แดงนะคะจะมีลูทีนซีแทนซีนสูงนะคะแล้วก็ผักใบเขียวก็ผักคะน้านะคะหรือว่าพวกของเราก็เดี๋ยวดู data ที่อาจารย์มีหรือผลไม้ในต่างประเทศอันนี้เป็นข้อมูลต่างประเทศก็จะมีกีวีอะโวคาโดนะคะหรือเราจะเลือกสารเสริมรูทีนฟอร์ติฟายฟู้ดก็ได้นะคะอาจารย์ได้ทำงานวิจัยดูรูทีนซีแทนซีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตอื่นๆนะในผลไม้ไทยก็170กว่าตัวอย่างนะคะถึงดูว่าไม่เยอะแต่แหล่งของผลไม้ไทยเนี่ยแตงไทยเรานะคะก็มีรูทีนสูงที่สุดนะคะหรือพวกกล้วยนะคะก็ดูเป็นรายชื่ออาจจะเล็กนิดนึงก็ดูในถ้าดูในสไลด์หรือในเอกสารที่แจกนะคะซึ่งจะขึ้นเว็บไว้ก็ขยายดูนะคะว่าแต่ละชนิดจะมีลูทีนเท่าไหร่นะคะหรือว่าถ้าไปเปิดในผลงานวิจัยอาจารย์ก็จะดูได้ลงรายละเอียดนะของสกว.นะคะและในส่วนของพืชผักเองเนี่ยนะก็จะเห็นนี่จะเป็นล่าสุดที่ทำจากโครงการของวช.เป็นอาหารผู้สูงอายุก็จะพยายามเสริมพวกผักเข้าไปนะคะผักที่น่าจะเลือกผักไทยๆเราเองนะคะใบชะพลูเนี่ยถ้าเมื่อกี้ผลไม้อยู่ในหลักร้อยนะนี่อย่าหลักหมื่นเราสามารถเลือกใช้หรือเลือกทานที่จะมาทำผลิตภัณฑ์ได้นะคะวอยเล้งใบบัวบกนะคะใบยอใบเหลียงเนี่ยตำลึงคะน้าเนี่ยก็เป็นแหล่งรูทีนนะคะแล้วก็ซีแทนซีนทั้งนั้นนะคะก็ไปดูรายละเอียดได้นะคะโดยสรุปนะคะในเรื่องอาหารโภชนาการเนี่ยเขาบอกอันนี้เป็น data ของทางต่างประเทศบอก 50% ของผู้สูงอายุเนี่ยทานโปรตีนได้น้อยลงนะคะจากที่กับเมื่อเทียบกับความต้องการของเขาแต่Data บ้านเราเนี่ยเราอาจารย์ไปรีวิวดูก็ประมาณ 6% นะคะก็ต่างกันมากหรือว่าอายุมากขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะทานได้รับโปรตีนลดลงนะคะหรือว่า 50% นี่ก็แคลเซียมรีควอร์เมนต์ก็ไม่เพียงพอนะคะวิตามินดีดีฟิเชนซีนะคะ 90% เลยนะคะรวมทั้งการขาดซิงค์ซิลิเนียมหรือวิตามิน B12 นะคะก็พบใน30%นะคะที่ขาดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราน่าจะคำนึงถึงที่จะดูหรือว่าเน้นในผู้สูงอายุอาหารเนี่ยนะคะเราก็ตัวแรกสุดก็คือโปรตีนนะคะวิตามินดีนะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วมันก็ได้รับในอาหารได้น้อยนะคะหรือแคลเซียมนะคะรวมทั้งแคลเซียมแล้วก็เรื่องของไฟเบอร์นะคะแล้วก็โอเมก้า3แฟตตี้แอซิดรวมทั้งสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะต่างๆที่จะช่วยในเรื่องของลดออกซิเดทีฟสเตทหรือโครนิกอินเฟมทั้งหลายนะคะในส่วนของอินโนเวทีฟฟู้ดโปรดักต์แล้วนะคะอาจารย์ก็มีเป็นเคสที่อาจารย์รวบรวมข้อมูลนะคะจากผู้เชี่ยวชาญที่ญี่ปุ่นนะคะก็นำตัวอย่างมาให้ดูนะคะซึ่งนอกจากทางญี่ปุ่นแล้วก็มีของอาจารย์บางส่วนนะคะคือในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็อย่างที่ทราบเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะคะก็เป็นไม่ใช่เข้าสู่เขาเป็นผู้สังคมผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุเกิน120ไปแล้วแล้วก็บริษัทต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ผลิตผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุเนี่ยจนเป็นที่รู้จักนะคะแล้วประเทศเราเองเราก็ไปดูงานนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นงานเอ็กซ์โปต่างๆที่มานำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุนะคะ
ซึ่งตรงนี้ก็เราก็มีกรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยให้เห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นต้นแบบให้กับอุตสาหกรรมไทยที่จะว่าในอนาคตเราจะเตรียมการรองรับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบไหนบ้างนะคะที่จะให้ผู้สูงอายุไทยแล้วกลุ่มไหนที่น่าจะเราทำตลาดนะคะเพื่อที่จะได้เข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมายจริงๆที่จะมาเลือกซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็มีการวิจัยของทางสำนักเศรษฐกิจเกษตรนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยังก็มีข้อมูลมากมายที่บอกถึงผู้สูงอายุนะคะทั้งสุขภาพความต้องการหรือว่าแม้กระทั่งแนวทางที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยชอบที่จะทานอาหารที่ไทยๆแบบเดิมนะคะคืออย่าไปเปลี่ยนอะไรเขาเราก็มีเมนูไทยๆนะคะที่เรามีอยู่แล้วเขาคุ้นเคยอยู่แล้วเขาก็จะชอบแบบนั้นแต่เราจะทำยังไงให้ texture modified food เนี่ยออกมาเป็นแบบไทยๆได้นะคะเพราะนั้นความต้องการของผู้สูงอายุเนี่ยโดยสรุปเนี่ยนะคะก็เป็นอาหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนะคะเตรียมได้ง่ายเพราะผู้สูงอายุบางท่านก็จะมีผู้ดูแลเดี๋ยวนี้บางบ้านก็มีผู้ดูแลนะคะก็ต้องจัดเตรียมอาหารให้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการที่จัดเตรียมได้ง่ายสะดวกนะคะเคี้ยวง่ายกลืนง่ายไม่ทำให้สำลักก็บอกแล้วว่าผู้สูงอายุนะคะก็มีปัญหาการบดเคี้ยวแล้วก็การกลืนนะคะทำอย่างไรที่จะไม่ให้เขากลืนง่ายไม่สำลักเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อในปอดเขานะคะแล้วอาหารก็ต้องเป็นอาหารที่ช่วยรักษาบำรุงสุขภาพนะคะเป็นอาหารพิเศษนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยวัตถุดิบก็ต้องเลือกใช้บอกแล้วเป็น nutrient dense food นะคะก็คุณภาพที่ดีสำคัญคือรสชาติคงเดิมเนื้อสัมผัสเหมาะสมนะคะราคาเหมาะสมนะคะทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จำแนกอาหารผู้สูงอายุเป็น3กลุ่ม ordinary food product คืออาหารทั่วๆไปนะคะแล้วก็มี universal design นะคะแล้วก็อาหารที่เป็น food special daily use นะคะ for do นะคะซึ่งอาหาร ordinary food เนี่ยเขาก็เพียงแค่ปรับสภาพนะคะหมายถึงปรับเนื้อสัมผัสนะคะหรือลดขนาดนะคะตามความต้องการของผู้สูงอายุนะคะก็เป็นอาหารทั่วไปอย่างที่บอกผู้สูงอายุก็อยากทานอาหารที่เขาเคยคุ้นชินนะคะแล้วก็เพียงแค่ปรับแต่งให้เล็กลงบดให้ละเอียดนะคะมีเนื้อสัมผัสนุ่มแต่ก็สำคัญคือเน้นที่แคลอรี่ต่ำนะคะน้ำตาลไขมันโซเดียมต่ำแล้วก็มีสารมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพทางโภชนาการที่ดีนะคะหรือ ordinary food เนี่ยนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารเฉพาะโรคด้วยนะคะอาหารสำหรับเบาหวานอาหารสำหรับโรคไตหรืออาหารกลุ่มสำหรับผู้ป่วยนะคะที่เป็น metabolic syndrome อันนี้ตัวอย่างอาหารทั่วไปนะคะเขาก็จะเป็นเซตเมนูเป็นซอฟต์มิลนะคะเขาก็จะมีแซลมอนสตรีมนะคะซึ่งเขาก็อาจจะขึ้นรูปใช้ texture modify technique นะคะให้เป็นรูปปลานะคะก็เป็นแทนอาหารปลาแล้วก็มีเป็นซุปเห็ดนะคะซุปเห็ดตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนรูปเห็ดนะคะก็มาสุทาเกะนะคะแล้วก็มีบีนเค้กก็เป็นเซตเมนูเขานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเซตสำหรับวันปีใหม่ New Year's Day นะคะซึ่งก็จะหลากหลายมากขึ้นนะคะก็จะมีเป็นปลาเป็นเชสนัทนะคะก็ทุกอย่างก็นุ่มแล้วก็มีรูปทรงน่ารับประทานแต่อาหารญี่ปุ่นกับไทยก็ต่างกันนะคะของเราก็จะเป็นไม่เป็นชิ้นๆคำๆอย่างเขานะคะแต่เราก็ปรับได้นะคะทำไงที่เป็นข้าวที่เป็นถ้วยเราจะมีชิ้นของปลาของผักที่เราขึ้นรูปหรือ modify texture แล้วก็ทำให้อาหารผู้สูงอายุเราทานง่ายขึ้นนะคะนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เป็น remove cod fish นะคะก็เป็น soft cod แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น scallop นะคะก็เป็นพวกหอยนะคะหอย scallop นะคะซึ่งเขาก็ทำให้นุ่มขึ้น
ก็เป็นอาหารตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุอันนี้ก็จะเป็นอาหารเป็นมีลนะคะแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจที่ทางบริษัทได้ผลิตก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานผู้สูงอายุโรคเบาหวานนะคะก็จะคุมแคลอรี่อยู่ที่200กิโลแคลอรี่นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์เกอร์อันนี้เป็นเซตน่าจะมี3เมนูในซองนะคะก็เป็นเซตนี้ก็มี320กิโลแคลอรี่เป็นเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็มีซีซันนิ่งเซตนะคะอันนี้ก็เป็นสุกิยากิซึ่งก็เป็นแพ็กเกจที่อาจจะมีบีฟมีผักด้วยแล้วเขาก็เน้นว่าซองนี้4กรัมโปรตีนนะเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้เลือกว่าเขาเน้นโปรตีนที่สูงนะคะในแพ็กเกจตรงนี้นะคะนี่เป็นครีมซุปนะคะก็เป็นหน้าตาของที่เป็นสกอลล็อปนะคะแล้วก็จะมีคอนสลัดนะคะซึ่งเขาจะมีภาพเบนเดอร์เห็นอยู่ตรงนี้ไหมคะก็จะเป็นไซส์ที่บอกว่าอาหารเขาจะปั่นบดนะคะก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุแต่เขาก็ไม่ได้เขียนว่าเป็นอาหารผู้สูงอายุนะคะตรงนี้นะคะครีมนะคะชิคเก้นครีมหรือว่ากรีนพีนะคะกรีนพีอันนี้ก็ทำเป็นเหมือนเป็นเจลซึ่งก็เพิ่มทิคนิกเอเจนต์เข้าไปนะคะก็เป็นซุปซึ่งก็มี98กิโลแคลอรี่นะคะอันนี้เป็นถ้วยก็เปิดทานได้เลยนะคะเขาก็จะมีบอกเป็นช้อนเป็นความหนืดของครีมอันนี้อยู่ในระดับไหนนะคะซึ่งคนที่มีภาวะการกินลำบากเขาก็จะมีสเตจของความข้นหนืดที่จะมีประมาณ4สเตจที่จะบอกความข้นหนืดที่แตกต่างกันก็แล้วแต่คุณหมอจะแอสไซน์ว่าคุณจะต้องทานสเตจไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนซุปนะคะอันนี้ก็เปิดทานได้เลยเป็นดีทอร์ตเพาส์ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันเราก็คุ้นเคยแล้วนะคะแล้วก็ที่สถาบันเราถ้าจะสนใจพัฒนาสวทช.ก็มีอยู่แล้วด้วยนะคะนะคะเราก็สามารถที่จะผลิตจำหน่ายหรือเป็นต้นแบบได้นะอันนี้ก็จะเป็นแมงโก้เพสก็จะมีเรื่องของมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์พวกผลไม้หลายผลิตภัณฑ์นะคะที่ก็ทำให้หลากหลายให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเลือกทานได้นะคะนอกจากแมงโก้แล้วเขาก็ยังมีองุ่นมีลูกพัฟลูกพีชนะคะหลายๆหลากหลายขึ้นรวมทั้งนี้ทั้งนี้ในกลุ่มที่จะเป็นให้โปรตีนนะคะก็จะเป็นวีตกลูเตนอันนี้ก็จะเป็นซอยซอสเศษซึ่งก็เป็นแหล่งโปรตีนแล้วก็เป็นจากแหล่งพืชก็ทราบแล้วไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะก็เป็นทางเลือกของผู้สูงอายุที่จะทานเป็นแพนซอสนะคะของโปรตีนในเรื่องของ universal design นะคะในเป็นกลุ่มที่สองของอาหารผู้สูงอายุนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่อาหารที่สำหรับผู้ที่สูงอายุที่ต้องการดูแล nursing care นะคะอาจจะอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุหรืออยู่ในโรงพยาบาลนะคะซึ่งเขาก็จะมีปัญหาการเคี้ยวการกลืนนะคะซึ่งไม่ได้คือญี่ปุ่นเขามีความละเอียดนะคะที่จะออกแบบอาหารหรือพัฒนาอาหารที่เหมาะแล้วก็เฉพาะเจาะจงนะคะบ้านเราก็ยังไม่มีแต่เราก็เป็นแนวทางในอนาคตที่ว่าผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในสถานพักฟื้นเนี่ยทานอาหารไม่ได้เลยเนี่ยที่แข็งๆนะคะในสภาพปกติเนี่ยเรามีจัดอาหารอะไรให้เขาเป็นพิเศษไหมนะคะ Universal Design Food นี่ก็ตอบโจทย์นะคะซึ่งก็เป็นอาหารที่เคี้ยวแล้วก็กืนง่ายนะคะแล้วก็เน้นคือป้องกันการสำลักนะคะในอาหารที่มันเป็นลักษณะเหลวปัจจุบันเนี่ยก็เรียก universal design เนี่ยถ้าไปเปิดเขาก็จะปรับเป็น smile care food นะคะเพราะทรายของเขาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผักบรอกโคลีซึ่งก็จะปัดบดละเอียดอันนี้ก็จะเป็นองุ่นนะคะซึ่งก็เป็นเจลซึ่งก็เป็นในระดับที่เหมาะสมสำหรับการกลืนนะคะ
จะดูแบ่งระดับของ Universal Design เนี่ยเขามีระดับการเคี้ยวเนี่ย4ระดับนะคะก็จะเห็นเนี่ยหน้าตาเขาก็มองแรกๆเมื่อมันไม่มีคำว่า Smile Care Food เนี่ยเราก็ดูเอ๊ะเขาก็เป็นเหมือนผู้สูงอายุเนาะนะคะระดับ1นี่ก็คือพอเคี้ยวง่ายนะคะก็อาจจะเป็นชิ้นเล็กแล้วก็หรือเป็นละเอียดนะคะแต่ว่าพอเป็นระดับ2เนี่ยเขาก็บอกบดด้วยเหงือกได้นะคะพอระดับ3เนี่ยก็จะเป็นบดด้วยลิ้นนะคะพอระดับ4เนี่ยก็กลืนได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องไปบดหรือไปอยู่ในช่องปากพอเข้าปากก็สามารถกลืนได้นะคะเพราะฉะนั้นอาหารแต่ละชนิดที่ได้การรับรองแต่ละสเตจนี่ก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในแต่ละสถานภาพของเขานะคะที่เขามีปัญหาในช่องปากหรือการกลืนเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นของไทยที่เขาแปลมาในรายงานนะคะก็จะชี้ให้ดูว่าในแต่ละสเตจเนี่ยเขากำกับด้วยความแข็งความเป็นค่าของความแข็งของอาหารนะคะที่อยู่ในระดับต่างๆเพื่อโดยวัดโดยเครื่อง texture analyzer หรือ viscometer เนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะบอกค่าได้ว่าอาหารเนี่ยในสเตจที่4ซึ่งกลืนได้เลยเนี่ยความหนืดความแข็งเนี่ยจะเป็นอยู่ในระดับเกณฑ์แค่ไหนนะคะซึ่งเราก็สามารถจะพัฒนาอาหารเนี่ยให้ได้ตามเกณฑ์ของ Universal Design State ต่างๆรวมทั้งตัวอย่างอาหารที่บอกตรงนี้นี่จริงๆก็ยังตัวอย่างอาหารเดียวเนี่ยเราก็ถ้าเป็น Texture Modify แล้วเนี่ยอาจารย์ว่าแค่ตัวอย่างอาหารเดียวก็สามารถทำได้4สเตจแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบตัวอย่างหลากหลายนะคะในเรื่องของ Universal Design เนี่ยก็ Stage 1เนี่ยก็มีเป็นสตูนะคะ69กิโลแคลอรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็น Stage ที่4ก็เป็นสตูพอกอันนี้ก็เน้นพวกโปรตีนเป็นหลักเขาก็จะได้ทานง่ายนะคะหรือแม้กระทั่งข้าวนะคะก็เป็น Stage 3อันนี้เป็นส้มเพจนะคะ Orange Page Stage 4อันนี้ก็กลืนได้เลยถ้าสเตจ4กลืนได้เลยสเตจ3นี่ก็บดด้วยเหงือกนะคะบดด้วยลิ้นนะฮะถ้าสเตจ2ก็บดด้วยเหงือกนะคะอันนี้ก็จะสเตจ3นี่ก็บดด้วยลิ้นเป็นมูสนะคะอสุกิบีนแล้วก็เป็นบีนที่มีชื่อของในญี่ปุ่นในส่วนที่3นะคะของอาหารผู้สูงอายุก็เรียกเป็นโฟโดนะคะเป็น special daily use นะคะก็เป็นอาหารทางการแพทย์หรืออาหารที่เป็นโฟชูซึ่งมีวัตถุประสงค์พิเศษนะคะซึ่งก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกแคร์ไรส์นะคะเป็นอาหารข้าวที่ทางการแพทย์ที่มี no allergen นะคะหรือจะเป็นเจลลี่นะคะจากองุ่นนะคะที่เติมบานเชนอะมิโนแอซิดนะคะถึงเปปไทด์ในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการศึกษามากนะคะก็เป็นฟังชั่นอลฟู้ดอย่างหนึ่งแล้วก็ได้เป็นโฟชูนะคะหลายโปรดักต์ที่เกี่ยวกับข้องกับเปปไทด์นะคะโดยเฉพาะบานเชนอะมิโนแอซิดนะคะหรือซีวีดอันนี้เขาก็เคลมนะคะว่าดีต่อสุขภาพพวกอาหารพวกนี้ก็จะต้องได้รับการรับรองนะคะถ้าเป็น special daily use เนี่ยคือมันจะมีเกณฑ์กำหนดของเขาแล้วก็มีการพิสูจน์ว่ามันมีฟังก์ชันตามที่กล่าวอ้างจริงนะคะก็ต้องมีการรับรองแล้วก็มีหน่วยงานที่จะให้ตราสัญลักษณ์หรือว่าให้อนุญาตให้ขายนะคะหรืออันนี้ก็จะเป็นเบต้าคูแคนนะคะซึ่งก็จะเป็นจากโอ๊ตนะคะที่จะสามารถคุมคอเลสเตอรอลแล้วก็ปริมาณระดับน้ำตาลในเลือดนะคะหรือสตาร์ชเพจที่มีโปรตีนวิตามินสูงค่ะในส่วนของอาหารทางการแพทย์นะคะอีกตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องของข้าวนะคะซึ่งตรงนี้ทั้งสถาบันเราก็ร่วมมือกับทางบริษัทฟอริก้าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเรามีแพลนที่ทำข้าวโลโปรตีนแล้วแต่ก็จะอันนี้เขาก็เน้นว่าเป็นโลโปรตีนเพื่อสำหรับโรคไตเขาเรียกเป็นเทอร์บิติกไดเอทนะคะก็เป็นอาหารทางการแพทย์ที่จะผู้ป่วยโรคไตก็ต้องจำเป็นต้องจำกัดโปรตีนนะคะมันก็น่าเห็นใจนะผู้สูงอายุยังต้องการโปรตีนแถมถ้าเป็นโรคไตแล้วเนี่ยก็
ยากขึ้นไปอีกในการบำบัดรักษาแต่อันนี้ก็จะเป็นอาหารตัวหนึ่งซึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะหรือว่าเป็นโฟชูที่มีเป็นรูปตุ๊กตาออกกำลังกายนะคะก็จะมีพวกเสริมพวกแบคทีเรียนะคะที่มีประโยชน์มีฟิโดแบคทีเรียนะคะมีโยเกิร์ตที่จะดีต่อระบบทางเดินอาหารนะคะระบบย่อยนะคะหรือโปรดักต์ต่างๆอันนี้เป็นโปรดักต์ที่อาจารย์วิจัยล่าสุดนะคะก็เน้นลดหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้นะคะลดภาวะว่านลงพุงเมตาบอลิกซินโดรมในผู้สูงอายุก็เป็นอาหารไทยๆก็มีข้าวต้มปลานะคะซึ่งเราก็ทำเป็นลูกชิ้นซึ่งเคี้ยวง่ายจากปลาอินทรีย์นะคะหรือซุปผักนะคะซึ่งเราก็นิยมผู้สูงอายุก็จะทานผักก็ผักกวางตุ้งนะคะซึ่งเราพบว่าโปรตีนสูงเราก็มาทำซุปนะคะแล้วก็มีไข่สปินาชนะคะเป็นออมเล็ตสปินาชสปินาชก็จะเป็นแหล่งลูทีนนะคะเราก็พยายามเลือกใช้ผักที่มีลูทีนสูงหรือว่าจะเป็นสตูนะคะสตูไก่ก็มีถั่วมีข้าวโพดต่างๆหรือปลาเน้นโปรตีนเราจะมีปลาทูต้มน้ำอ้อยนะคะนี่จุริทอดเผานี่จะเป็นฟอสเซนนะคะก็มีหลากหลายเมนูซึ่งเป็นต้นแบบให้ภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็เป็น ordinary food นะคะซึ่งก็นุ่มลงนะคะเคี้ยวง่ายแล้วก็อุดมไปด้วยสารอาหารนะคะก็ส่วนสุดท้ายนะคะอาจารย์ยังพอมีเวลา5นาทีนะคะกรณีศึกษานะคะของประเทศญี่ปุ่นก็ในเป็นสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะในปี2556อาจารย์ก็ย่อมาให้ได้รับทราบนะคะบริษัทต่างๆที่หลายบริษัทมากกว่านี้นะคะนี่ก็เป็นเน้นมาให้ได้รับทราบก็คือบริษัทอายิโนโมโตะนะคะซึ่งบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่สุดนะของญี่ปุ่นนะคะเขาก็ร่วมลงทุนกับคราฟของอเมริกานะคะเขาเน้นผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุที่เป็นเฉพาะโลกนะคะลดแคลอรี่ลดไขมันลดน้ำตาลนะคะแล้วก็เน้นส่วนผสมจากธรรมชาติไม่ใส่วัตถุเจือปนนะคะได้รวมทั้งสิ่งที่เลือกใช้สาหร่ายโสมกระเทียมขมิ้นนะคะก็เห็นแล้วก็เน้นพวกเครื่องเทศที่หรือสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพเห็ดนะคะแล้วก็เห็ด Royal Jelly แล้วที่เขาระบุอันนึงในรายงานก็คือผู้สูงอายุเนี่ยนะคะไประบุบนผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุเนี่ยบอกทำให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ยอมรับนะคะในภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เองแล้วรวมทั้งไปจำกัดกลุ่มผู้บริโภคด้วยนะคะเพราะนั้นผลิตภัณฑ์เราจะไปบอกเป็นเลเบลผู้สูงอายุเนี่ยผู้ใช้เขาไม่ชอบนะคะแล้วก็ไปทำให้เกิดการขายได้ในวงจำกัดมากไปส่วนบริษัทมารูฮ่าเนี่ยนะคะก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาไปเสิร์ฟสำหรับ nursing care เลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่าจะไปโฟกัสกลุ่มไหนถ้าเป็น nursing care เขา need product อยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็เป็น product ในกลุ่มพวกเส้นเลือดในสมองตีบโรค สมองเสื่อมสมรรถภาพแล้วก็มีการปัญหาการบดเคี้ยวนะคะรวมทั้งเน้นเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่มปรับความแข็งนะคะให้ลดลงนะคะโดยการสับหรือบดขึ้นรูปใหม่ก็เป็น texture modify นะคะในเขาก็ร่วมลงทุนกับประเทศไทยเหมือนกันในเรื่องทำปลานะคะปรับเนื้อปลาเป็น soft texture นะคะแล้วก็ใช้มาตรฐาน Universal Design 1กับ2แล้ว product นี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปแบบเสิร์ฟทุกระดับก็ได้อันนี้เขาขายเฉพาะระดับ1กับ2นะคะแล้วก็ในรูปแช่แข็งส่วนบริษัท QP นี้เราก็คุ้นเคยนะคะของญี่ปุ่นในการวิจัยพัฒนาเขาก็เน้นนะคะในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เติมความข้นหนืด Thickening Agent นะคะพวกน้ำพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโฟกัสในเรื่องอาหารเสริมนะคะอาหารนุ่มแล้วก็เน้นในสถานที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะอาหารทดแทนของเหลวนะคะที่ว่าจะทำให้ทานได้ง่ายนะคะแล้วเขาก็บริษัทนี้เขาก็สรุปว่าตลาดผู้สูงอายุเนี่ยของเขาก็ยังมีอุปสรรคนะคะในการค้นคิดสูตรนะคะหรือทำกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือแนะนำสินค้าเนี่ยเขาบอกเพราะผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้กินแล้วก็ผู้กินไม่ได้ซื้อนะคะหมายความว่าคนที่ซื้อเนี่ยก็จะเป็นญาติเป็นคนในครอบครัวหรือสถานที่ดูแลเพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่ทราบไม่เข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายเขาจริงๆคือผู้สูงอายุเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะคะ
ส่วนในบริษัทนิชิรายเนี่ยก็เป็นบริษัทแช่แข็งใหญ่สุดของญี่ปุ่นนะคะเขาก็ผลิตเป็นอาหารปกติทั่วไปแหละนะคะก็เป็น ordinary food นะคะก็เน้นเรื่องผิวสัมผัสรสชาตินะคะเขาใช้คำว่าลดทอนนะคะมีการลดการใช้วัตถุดิบนะคะที่มีความแข็งนะคะลดสารอาหารที่ไม่จำเป็นเช่นน้ำตาลไขมันโซเดียมประมาณนั้นนะคะแล้วก็ลดปริมาณแต่ก็คุณค่าทางโภชนาการก็ยังครบถ้วนนะคะเน้นในรูปแบบชุดอาหารนะคะที่ประกอบด้วยข้าวกับข้าวแล้วก็เครื่องเคียงเน้นใยอาหารสูงนะคะแล้วก็อาหารป้องกันโรคเช่นเบาหวานหรือความดันนะคะความหลากหลายของบริษัทนี้เขามีตั้ง10ชิ้นชุดเมนูนะคะเขาแต่ละเมนูนี้เขาออกตามฤดูกาลด้วยมีทั้งบรรจุในรีทอร์ตเพาส์แช่เย็นหรือว่าโฟรเซนช่องทางการจัดจำหน่ายนี่เขาเป็นโฮมเดลิเวอรี่นะคะเดี๋ยวนี้โฮมเดลิเวอรี่บ้านเราก็เข้มแข็งขึ้นนะคะหรือสถานที่ดูแลโรงพยาบาลนะคะก็เขาส่งเสริมการขายตามที่กลุ่มเป้าหมายเขาอยู่นะคะก็อาจจะผ่านการสัมมนาหรือกิจกรรมโรงพยาบาลแล้วก็มีให้ลองชิมแล้วก็มีแจกแคตตาล็อกให้สั่งได้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวนี้เราจะชอบสั่งของตามออนไลน์บริษัทนี้เขาก็รองรับนะคะส่วนในส่วนสุดท้ายนะคะก็เป็นส่วนที่แนะนำให้สำหรับภาคอุตสาหกรรมหรือบ้านเรานะคะว่าจะพัฒนาอาหารผู้สูงอายุในแนวไหนนะคะเพราะประเทศไทยเรามีศักยภาพในการผลิตส่งออกนะคะแล้วก็มีความพร้อมในวัตถุดิบเทคโนโลยีแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับนะคะการสามารถดัดแปลงอาหารได้จากอาหารปกติทั่วไปนะคะแล้วก็สำคัญคือผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจในการดูแลแล้วก็โภชนาการอาหารผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนานวัตกรรมนะคะเราอาจจะดัดแปลงได้ในลักษณะอาหารนะคะความอ่อนนุ่มเคี้ยวง่ายหรือชิ้นเล็กๆในเรื่องของรสชาตินะคะก็ทราบแล้วว่าการรับรู้รสเขาเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะเราจะทำยังไงให้ดัดแปลงรสชาติให้เป็นเอกลักษณ์ให้เพราะว่าเราก็ไม่ควรให้เขาทานรสจัดหรือเครื่องเทศมากแต่เราก็ต้องหารสชาติใหม่ๆเนี่ยนะคะมาจูงใจผู้สูงอายุหรือในเรื่องปริมาณนะคะการควบคุมปริมาณก็ป้องกันไม่ให้น้ำหนักเพิ่มมากไปนะคะก็สำคัญนะคะการวิจัยพัฒนาที่สำคัญก็คือสร้างเครือข่ายนะคะกับหน่วยงานนะมหาวิทยาลัยสถาบันต่างๆนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐด้านสวัสดิการนะคะสังคมสุขอนามัยและที่สำคัญคือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะคะสะดวกใช้นะคะแล้วก็อายุการเก็บรักษาที่ยาวอักษรที่ใช้นะคะบนฉลากอ่านง่ายข้อความที่แสดงถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะหลีกเลี่ยงข้อความที่มีผลกระทบต่อภาครัฐของผลิตภัณฑ์นะคะเช่น อาหารผู้สูงอายุหรืออาหารที่ต้องการผู้ดูแลเป็นพิเศษนะคะในส่วนอันนี้ก็จะหมดแล้วนะคะของอาจารย์ก็ได้10โมงเป็น11โมงอาจจะเกินมาหน่อยนะคะก็มีอะไรก็เชิญถามได้นะคะก็อาจารย์ก็มาแลกเปลี่ยนได้ครบถ้วนที่อยากจะนำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ